ำยังไงดีถ้าเราทำประกันมาแล้วแล้วเกิดจ่ายเบี้ยระหว่างทางไม่ไหวในยุคที่เศรษฐกิจไม่แน่ไม่นอนแบบนี้ก็ไม่แปลกนะคะถ้าเกิดว่าเราเคยวางแผนการเงินไว้แล้วแล้วมันจะไม่เป็นไปตามแผนแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะวันนี้มี3ความลับที่ไม่รับมาบอกลับที่1เราสามารถปรับแผนประกันของเราได้นะคะเช่นเลือกเก็บตัวประกันที่จำเป็นไว้และตัดอันที่ไม่สำคัญออกไปอย่างเช่นเก็บประกันสุขภาพไว้ตัดประกันบำนาญออกแบบนี้ก็ทำได้นะคะลับที่2เราสามารถปรับลดความคุ้มครองลงตามที่เราจ่ายไหวได้นะคะอย่างเช่นเดิมเรามีทุนประกันอยู่ที่8ล้านปรับลดลงเหลือ2ล้านแบบนี้ก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพใหม่นะคะและลับสุดท้ายของเราสามารถติดต่อธนาคารได้นะคะเพื่อขอทำการแบ่งชำระ 0% ได้ช่วยลดภาระรายปีไปได้เยอะเลยค่ะแต่ที่สำคัญต้องไปเช็คกับธนาคารด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีโปรโมชั่น 0% กันทุกรอบแค่นี้เองไม่เห็นต้องเครียดเลยทุกปัญหามีทางออกเสมอและที่สำคัญอย่าลืมกดหัวใจและติดตาม Inside Insure เพราะการรู้ให้ชัวร์ทำให้เราเข้าใจโลกประกันมากยิ่งขึ้น